เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปก็จะเป็นกราฟเตะของกรณีที่เป็นกดอ่อนกับเบสอ่อนสมมุติเราให้แอซิติกทำกับอะโมเนียมไบรออกไซด์เนาะก็จะได้เป็นอะไรได้เป็นตัวนี้ถูกปะทีนี้วิธีดูก็คือตัวนี้เนื่องจากมันเป็นมาจากกรดอ่อนกับเบสอ่อนถูกปะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเกลือซึ่งเกลือตัวนี้สามารถเป็นเกลือกรดเกลือเบสหรือเกลือกลางก็ได้แต่ค่า Ka ของตัวนี้เนี่ยเท่ากับ 1.8 คูณ 10 กำลัง -5 ส่วนค่า Kb ของตัวเนี้ยเท่ากับ 1.8 คูณ 10 กำลัง -5 เหมือนกันเนื่องจาก Ka เท่ากับ Kb ถูกปะแสดงว่าอันนี้จะเป็นเกลืออะไรเกลือกลางถูกปะเพราะฉะนั้น pH จะประมาณ7ถูกมั้ยเพราะฉะนั้น7ก็ประมาณนี้ถูกป่ะจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดสมมูลถูกมั้ยพอเป็นจุดสมมูลปุ๊บเราสังเกตเนาะกราฟปกติที่เราทำมา3กรณีมันจะเป็นค่อนข้างชันถูกป่ะแต่สำหรับกราฟเนี้ยมันจะเป็นชันไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่มันเป็นตรงเนี้ยก็คือ pH เป็น7ถูกป่ะแต่พอเราเติมอันนี้สมมติให้ตอนเริ่มต้นเป็นกรดถูกไหมแสดงว่าข้างล่างเราใส่ CH3COOH ถูกป่ะแล้วเราก็หยด NH4OH ลงมาเรื่อยๆหมายความว่าพอมันเป็นปุ๊บแล้วเราหยดเบสลงไปเนื่องจากตัวนี้เป็นเบสอ่อนถูกป่ะมันแตกตัวได้ไม่ได้ดีเหมือนเบสแก่เพราะฉะนั้น pH มันก็เลยเพิ่มทีละนิดเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันไม่ได้ชันมากถ้าเราอินดิเคเตอร์ที่ใช้ตรงเนี้ยสังเกตเนาะว่าอะไรพอมันเปลี่ยนสีปริมาตรมันจะเป็นไงคาดเคลื่อนไปเยอะเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันอะไรความชันน้อยถูกป่ะจุดสมมูลจริงๆเนี่ยหายากแล้วก็เป็นไงแล้วก็ไม่เที่ยงตรงด้วยถูกป่ะเขาจึงไม่นิยมทำในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะหาความเข้มข้นของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเนี่ยเขาจะนิยมเอากรดแก่หรือเบสแก่มาใช้ในการไตเตะมากกว่าเนาะโอเคทีนี้พอเรารู้ทั้ง3แบบแล้วเราจะมาดูอินดิเคเตอร์สำหรับการไตเตะคราวนี้ถ้าดูจากกราฟสังเกตเนาะมันเป็นอะไร pH ของจุดสมมูลเป็นไงจุดสมมูลคือต้องอยู่ระหว่างตรงกลางเส้นชันถูกไหมเพราะฉะนั้น pH ของจุดสมมูลประมาณ8ประมาณ9เกือบ10หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นเกลืออะไรเกลือเบสถูกไหมเพราะฉะนั้นมันน่าจะเกิดมาจากอะไรเบสแก่กับกรดอ่อนถูกไหมกรดอ่อนสมมติให้เป็นอะซิติกแล้วกันแล้วก็บวกกับเบสแกะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นอะไรถูกไหมซึ่งตัวนี้มันเป็นเกลือเบสทีนี้เวลาเราเลือกใช้อินดิเคเตอร์ก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วน้องก็คืออะไรในกรณีเนี้ยอันนี้มันคือเมทิลออเรนจ์ถูกปะส่วนนี้จะเป็นอะไรฟีนอลฟทาลีน
ถ้าเกิดว่าเราใช้อะไรใช้ฟีนอลทาลีนกับเมทิลออเรนเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์จะใช้ปริมาตร NaOH ไม่เท่ากันถูกปะเพราะอะไรหมายถึงว่าเมทิลออเรนก็คือมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ pH ประมาณ3ประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้ายังจำตารางนี้ได้เนาะก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนาะอันนี้ก็โจทย์ควรจะให้มาแหละก็คือเราไม่ต้องจำหรอกเหมือนเมื่อกี้ก็คืออะไรเมทิลออเรนถูกปะเมทิลออเรนก็คือตัวนี้เปลี่ยนสีในช่วง 3.2 ถึง 4.4 ก็คือ 3.2 ถึง 4.4 ถูกปะในขณะที่ฟีนอลทาลีนเนี่ยจะเปลี่ยนสีในช่วงไหนเป็นสีในช่วง 8.3 ถึง 10ถูกปะก็อันนี้ 3.2 ถึง 4.4 อันนี้ 8.3 ถึง 10เพราะฉะนั้นมันใช้ปริมาตรไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีตั้งแต่ใช้ปริมาตรประมาณน้อยกว่า5ถูกปะแต่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีตอนที่ใช้ปริมาตรประมาณที่อะไรประมาณที่จุดสมบูรณ์ถูกปะเพราะมันอยู่ที่เส้นชันถูกไหมเพราะฉะนั้นคิดว่าค่าไหนถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นฟีนอลทาลีนถูกปะในที่ออเรนเขาก็จะไม่ใช้แล้วก็เพราะฉะนั้นจากนี้เราเห็นว่าอะไรรวมอีกรอบแล้วก็คือช่วง pH ของอินดิเคเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นไงคร่อมเส้นที่มันชันถูกป่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในทางทฤษฎีอะเราไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆอะไรก็คือสามารถสังเกตสีได้ง่ายเพราะว่าอะไรเหมือนอันเนี้ยจากใสเป็นชมพูถูกปะพอเห็นชมพูนิดนึงเราก็เริ่มรู้แล้วว่าสีมันเปลี่ยนถูกไหมในขณะที่เมทิลออเรนเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนจากเมทิลออเรนมันจะเปลี่ยนจากสีอะไรสีแดงเป็นเหลืองแดงเหลืองซึ่งหมายความว่ามันจะเปลี่ยนจากอะไรตอนแรกมันจะเป็นสีแดงถูกปะแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มถูกไหมเพราะมันจะมีสีเหลืองมาปนจากแดงเป็นส้มเนี่ยตาเราสังเกตได้ยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นในทางห้องแลบอ่ะเขาจะนิยมเลือกสีที่แบบเราสังเกตได้ง่ายนิดนึงโอเคเนาะเหมือนอันนี้อ่ะมาดูกราฟนี้อันนี้เขาบอกอันนี้เราสังเกตนะ pH เป็นประมาณที่จุดสมบูรณ์เป็น7ถูกปะเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะเป็นกรดแก่กับเบสแก่ถูกปะก็คือกลางพอดีทีนี้อินดิเคเตอร์ที่ว่าเราใช้ได้ถูกปะเราสังเกตเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นชันที่ช่วงกว้างมากๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ได้ก็มีได้หลายตัวถูกไหมตัวที่สอนไปแล้วตอนแรกสังเกตเนาะอันนี้คือตอนนั้นให้ใช้ฟีนอลทาลีนถูกปะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามาดูจากในกราฟมันก็จะฟีนอลทาลีนอยู่ที่ 8.3 ถึง 10ถูกปะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ถูกไหมก็คือมันเลยที่จุดสมบูรณ์มานิดเดียวถ้าดูเดลต้า x นี้แทบจะน้อยมากๆเลยจากจุดนี้ไปจุดนี้นะว่าเพราะมันแทบจะเป็นเส้นตรงเลยเพราะฉะนั้นฟีนอลทาลีนเนี่ยสามารถใช้ได้ถูกไหมอันนี้ใช้ได้ตัวไหนใช้ได้อีกลิตมัสถูกปะลิตมัสอะช่วงการเปลี่ยนสีคือ 5.0 ถึง 8.0 ก็คือสีแดง
เป็นสีน้ำเงินถูกไหมลิตมัสก็คือ5ถึง8ตัวนี้ก็ใช้ได้หรือปะอันนี้ก็จะถึงเปลี่ยนสีก่อนถึงจุดสมบูรณ์แค่นิดเดียวเหมือนกันแต่ว่าตัวอย่างที่บอกเนาะลิตมัสมันแดงเป็นน้ำเงินถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนจากสีอะไรแดงเป็นอะไรเริ่มม่วงถูกปะก็คือมีสีน้ำเงินมาปนนิดหน่อยก็คือแดงเป็นเริ่มม่วงจากแดงเป็นม่วงเนี่ยมันเป็นสีเข้มเหมือนกันเราก็สังเกตยากถูกปะเพราะฉะนั้นการใช้ฟีนอลฟทาลีนเนี่ยก็อาจจะดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเราจะสามารถเลือกอินดิเคเตอร์อะไรก็ได้ให้มันคล่อมเส้นชันเนี่ยเหมือนเมทิลออเรนจ์เมื่อกี้ก็คือ 3.2 ถึง 4.4 ถูกไหม 3.2 ก็ประมาณนี้เนาะ 4.4 ก็ประมาณนี้แล้วกันสังเกตเนาะอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะอยู่นอกเส้นชันไปนิดนึงอ่ะก็คือหมายถึงว่าเริ่มที่จะเป็นเส้นเปลี่ยนระหว่างเส้นโค้งกับเส้นชันแต่ว่าจริงๆตัวนี้ก็ยังใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็จะคาดเคลื่อนมากกว่าไอ้2ตัวนี้โอเคเนาะก็ยังพอหยวนๆใช้ได้ก็อินดิเคเตอร์ที่ว่าใช้บ่อยๆก็จะมีพวกนี้เนาะเมทิลออเรนจ์ส่วนมากเมทิลออเรนจ์ก็จะใช้ในการอะไรสังเกตเนาะช่วง pH มันเป็น 3.2 ถึง 4.4 แสดงว่ามันเป็นอยู่ช่วงกรดถูกไหมก็คือถ้ามันเป็นอะไรกรดแก่กับเบสอ่อนถูกไหมpH มันจะต่ำกว่า7ก็ใช้ตัวนี้ก็อาจจะได้เมทิลเลนก็เหมือนกัน pH ก็ช่วงมันต่ำกว่า7ถูกไหมก็น่าจะใช้ในการกรดแก่กับเบสอ่อนโบโมไทมันบูก็อยู่ตรงกลางถูกไหมอาจจะเป็นใช้กดแก่กับกดแก่ถูกไหมฟีนอฟก็ใช้กดแก่เอ้ยกดแก่เบียดแก่อันนี้เขียนผิดเบียดแก่ถูกไหมหรือว่าอะไรเนื่องจากมันเป็นช่วงเบียดถูกไหมอาจจะใช้กับกรณีที่เป็นกดอ่อนบวกเบียดแก่ก็ได้เบียดแก่โอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวลองทำนิดจงเลือกอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการไทเทรตต่อไปนี้ให้เหมาะสมที่สุดสมมติให้อินดิเคเตอร์ A มีช่วงเปลี่ยนสี pH 3ถึง4เนาะแล้ว BC มีช่วงเปลี่ยนสี pH 6ถึง8pH 9ถึง10ข้อแรกลองคิดดูก่อนดูข้อแรกมันเป็นเบสแก่กับกดอ่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเกลือออกมาได้น่าจะได้เป็นเกลือเบสถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกราฟเนี่ยเป็นไงจุดสมบูรณ์เป็นไงอยู่ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดสมบูรณ์มันต้องpHมากกว่า7ถูกไหมเพราะ7น่าจะอยู่ประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นการเลือกpHก็ควรจะให้มันคล่อมช่วงชันถูกไหมเพราะฉะนั้นช่วงชันของมันก็ควรจะประมาณอะไร
มากกว่า7ถูกป่ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือจะใช้ C ถูกป่ะเออเพราะอยู่9ถึง10จริงๆ B ก็น่าจะใช้ได้ถูกป่ะก็คือ6ถึง8แต่ว่าถ้าเป็น B มันอาจจะต่ำลงมาเส้นโค้งนิดนึงแต่ว่าเออข้อนี้ถ้าใช้ให้ดีที่สุดก็ใช้ C เนาะต่อไปข้อ2ก็น่าจะเป็นอะไรเกือกกลางถูกป่ะแก่ๆทั้งคู่ pH ประมาณ7เพราะฉะนั้นใช้อะไรดีสุด B ถูกป่ะที่ใช้ C ก็ได้เนาะถูกมั้ยเพราะว่าเหมือนกับไอ้ฟีนอลป่ะน่ะก็คือที่จุดสมบูรณ์อยู่นี่แต่ว่าอินดิเคเตอร์อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้ให้เลือกที่ดีที่สุดแล้วกันถ้าจะใกล้เคียงที่สุดอ่ะก็คือหมายถึงอะไรมันต้องคล่อมอะไรคล่อมจุดสมมูลเลยด้วยถูกป่ะเนี่ยคล่อมเส้นชันอันนี้เขียนไว้นิดนึงเนาะแต่ว่าแต่ดีสุดคือคล่อมจุดสมมูลด้วยถูกป่ะแต่ว่าอันนี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือเบสแก่บวกกรดอ่อนก็คือเกลืออะไรเกลือเบสถูกไหมเกลือเบสแสดงว่าน่าจะเป็น C ถูกป่ะเออเพราะว่าคล่อมช่องเบสอันนี้ก็กรดเกลืออะไรเกลือกรดถูกป่ะเพราะกรดแก่ตัวเดียวอันนี้เบสถอนเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกอะไร A เนาะโอเคเนาะเลือกถูกเนาะต่อไปเรามาดูคำนวณนิดนึงตัวอย่างสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์จำนวน40ลูกบาศก์เซนไตเตตพอดีกับอะไร HCl 0.01 ได้เป็นอะไรแบเรียมคลอไรด์บวกกับน้ำถูกปะคราวนี้ข้อที่เคยทำไปแล้วคือเป็นอะไร1ต่อ1หรือวะทีนี้มันเป็น1ต่อ2คืออะไรขึ้นอ่ะเรามาดูก่อนโมลแบเรียมไฮดรอกไซด์ก่อนเท่าไหร่เรามีโมลเท่าไหร่เขาถามความเข้มข้นถูกปะให้เป็นติด C แล้วกันเพราะฉะนั้นโมลก็คือ CV ส่วน 1,000 ถูกปะก็คือ C คูณ40ส่วนไม่พันไม่ใช่หมื่นส่วนพันเนาะต่อไปโมลของ HCl เท่าไหร่ 0.01 โมลา C คูณ V คือ10ส่วน 1,000 ถูกไหมเท่ากับเท่าไหร่นี่ 0.1 คูณ 10 กำลังลบ 3 ถูกป่ะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น1ต่อ2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราใช้แบเรียม1ส่วนกับ HCl 2ส่วนถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมวลกรดจะเท่ากับมวลเบสป่ะข้อนี้ไม่เท่าเนาะเพราะว่ามวลกรดต้องเป็นไงต้องเป็น2เท่าของมวลเบสถูกมั้ยถูกนะเพราะว่าต้องใช้อันนี้2โมลนะครับที่อันนี้ต้องใช้1โมลเพราะฉะนั้นมวลกดเป็น2เท่าของมวลเบสมันจะได้เป็น 0.1 คูณ10กำลังลบ3เท่ากับ2คูณ4คูณ40ส่วนล็อก 1,000 เป็นไง 1,000 ตัด 1,000 ถูกไหมเพราะฉะนั้น C จะออกมาเหลือเท่าไหร่เหลือเป็น 0.1 ส่วน80ก็คือ1.25 คูณ10กำลังลบ1ลบ2ลบ3โมลาก็จะเป็นความเข้มข้นของแบเรียมไฮดรอกไซด์จากอันนี้เราได้ข้อสังเกตอะไรสูตรที่เคยบอกไปตอนแรกก็คืออะไร C1V1 เท่ากับ C2V2 ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าสูตรนี้เราจะเขียนมาให้ครบถ้วนคืออะไรA C 1 V 1จะเท่ากับ B C 2 V 2 A คืออะไร B คืออะไรสังเกตเนาะ มวล HCl ถูกไหม H นี้บวก1ลบ1ถูกป่ะแบเรียมนี่เป็นไงบวก2โอ้ยลบ1ตัวก็เป็นลบ1ถูกไหมแต่มี2ตัวก็เป็นลบ2เหมือนกันไอ้1ก็ไม่มีอะไรคูณก็1คูณแต่นี้เป็น2เราก็เลยเอา2ไปคูณถูกป่ะเพราะฉะนั้น A กับ B คือประจุเลยง่ายๆประจุอาจจะเป็นของไอออนบวก
หรือลบก็ได้แต่อย่าลืมคูณจำนวนอะตอมเนาะเหมือน OH ลบเนี่ยมี OH ลบ2ตัวก็กลายเป็น2ลบโอเคเนาะเรียนจากข้อนี้เราได้ว่าอะไรถ้าเราคิดเร็วๆ BA ก็ตั้งเหมือนเดิมเนาะกดเท่ากับเบสถูกไหมเอาเบสก่อนเบส BA 2บวกก็2คูณ C ไม่รู้ V คือ40กดคือ HCl มี1ถูกปะความเข้มข้นคือ 0.01 ปริมาตรคือ10ดังนั้น C ก็ออกมาเท่ากันคือ 1.25 คูณ10กำลังลบ3โอเคเนาะดังนั้นสูตรรูปเต็มๆของอันนี้ก็คืออันนี้ถูกปะมาที่ข้อต่อไปกันต้องการเทิร์นสารละลายต้องใช้กรดฟอสฟอริกอ่ะเหมือนเดิมถูกไหม A1 ไม่ต้อง A1 อ่ะ AC1 V1 เท่ากับ BC2 V2 ถูกไหมสมมติอันนี้ให้เป็นของเบสอันนี้ของกรดถูกไหมแบเรียมเป็นไง2บวกก็ใส่2ความเข้มข้น 0.05 ปริมาตร30ถูกป่ะในขณะที่ฟอสฟอริกH บวก1ถูกไหมใน3ตัวก็เป็นบวก3 POC ก็3ลบถูกปะเพราะฉะนั้นใช้ตัวไหนก็ได้นะเหมือนกันเพราะประจุมันสุดท้ายแล้วมันต้องเท่ากันมันถึงเป็นกลาง B ก็คือ3 C2 คืออะไร 0.25 แล้วเขาถาม V ถูกไหมเพราะฉะนั้น V ก็ออกมาจะได้เป็น อันนี้ตัดได้2แล้วก็ตัดส่วนออกไปตัว1เพราะฉะนั้น3ตัด3ถูกไหมก็ได้4คำตอบจริงๆอาจจะไม่มองเป็นประจุก็ได้เนาะ A กับ B เนี่ยเราอาจจะมองเป็นอะไรตามเซนก็คืออันนี้แตกได้อะไรได้2 OH ลบถูกปะในขณะที่อันนี้แตกได้อะไร3 H บวกถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับมีโมลของกรดเป็น3เท่าของความเข้มข้นตัวนี้ถูกปะแล้วก็มีโมลเบสเป็น2เท่าของความเข้มข้นของตัวนี้เขาจะมองเป็นอะไรก็ได้มันมองได้หลายแบบโอเคเนาะข้อต่อไปเขาบอกว่าเมื่อนำสารละลาย HCl ความเข้มข้นเอ้ย 0.1 มวลมาทำปฏิกิริยาสะเทือนด้วยอันนี้จะต้องใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์กี่ Cl3 เอาล่ะคราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความเข้มข้นกับปริมาตรมาเลยเขาให้โมลมาถูกป่ะ AcV เท่ากับ BcV ถูกป่ะถ้ายังจำได้เนาะก็คืออะไรโมลเท่ากับอะไรCV ส่วนพันถูกไหมในขณะที่ C เป็น Cm กำลัง3ถูกป่ะเป็น Cm กำลัง3เนาะมาดูสูตรนี้นิดนึงสูตรนี้ก็คือมันก็มาจากไอ้นี้ถูกป่ะแล้วก็ตัด 1,000 ออกเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะ V อ่ะต้องใช้เป็นอะไร Cm กำลัง3ถูกป่ะแต่จริงๆเราจะใช้เป็นอะไรถ้าจดให้มันเป็นลิตรก็ใช้ได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถ้าจดให้มันเป็นลิตรอ่ะทั้งสองด้านกันโมลมันไม่ต้องหารพันถูกป่ะเพราะมันก็คือ CV เท่ากับ CV อยู่ดีคือพันหนึ่งไงก็ตัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นใช้หน่วยอะไรก็ได้ที่เหมือนกันถูกป่ะแต่สูตรเนี้ยต้องใช้เป็น Cm กำลัง3เท่านั้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นโมลเท่ากับ CV ส่วนพันเพราะฉะนั้น CV เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับโมลคูณพันถูกป่ะถ้าเราให้ด้านนี้เป็นกรดด้านนี้เป็นเบสเพราะฉะนั้น A คูณอะไรโมลคูณพันจะเท่ากับ BCVHCl บวก1ถูกไหมแคลเซียมบวก2เพราะฉะนั้น A เป็นกรดนะ A คือ1โมลคือ 0.01 คูณ 1,000 จะเท่ากับ B คือ2คูณ 0.1 คูณ V เพราะฉะนั้น V ออกมาตอบ50ลูกบาศก์เซนเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้เพิ่มมาแล้วว่าอะไรเขียนไปใหม่ก็แล้ว AC1 V1 จะเท่ากับ BC2 V2 หรือ AC1 V1 อาจจะเท่ากับ BC เอ้ย B โมลคูณพันก็ได้ถูกป่ะถ้าตรงนี้เราให้เป็นกดอันนี้เป็นเบสแต่สำหรับโจทย์ที่ว่าอาจจะเจอโจทย์ที่มันไม่ได้เป็นการไต่เตะก็คือเป็นการผสมไปเรื่อยๆสมมติมีกด2ตัวกับเบส1ตัวก็ทำไงก็คืออาจจะต้องทำแบบไหนV2 V2 ถ้าเป็นเบสก็ไปไว้ด้านเดียวกันถูกป่ะเพราะว่าเบสมันก็จะทำปฏิกิริยาด้านกับกรดเหมือนกัน
ก็คือมวลเบสของสองสารรวมกันจะเท่ากับมวลกดอะไรแบบนี้โอเคเนาะหรือว่าตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรมวลคูณพันก็ได้เนาะโอเคเก็ตเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมมิ้นจี้สดชื่นจังเลย